พูดอีกทีสถานการณ์ของเราที่เมื่อไรต้องใช้พลังงานนะฮะเมื่อไรใช้พลังงานก็คือเมื่อไม่มีทีไม่มีเวลาเกี่ยวข้องใช้พลังงานนะครับงานและพลังงานจะใช้เวลาไม่ค่อยมีเวลาเกี่ยวข้องไม่มีทีอยู่อย่างน้อยไม่ชัดเจนว่ามีเวลาอยู่เราจะใช้อย่างนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องแตกแรงครับไม่ต้องสนใจเวกเตอร์แค่นั้นเมื่อไหร่มีสถานการณ์แบบนั้นให้คิดถึงพลังงานแล้วพลังงานมีแค่นี้ก็คือทฤษฎีบทงานและพลังงานจนจำไม่แค่2อย่างนะคือที่เหลือมันพร่ำเยอะแล้วบางทีมันไม่เป็นประโยชน์ต่อเราโดยตรงผมก็อาจจะย่อบ้างในวันนี้นะครับที่คุยไปแล้วแล้วก็งานที่สำคัญคือทฤษฎีบทงานและพลังงานจนก็คือเดลต้าอีเคเท่ากับงานที่ทำงานที่ทำสูตรนี้ตลอดชาติพลังงานจนก็สูตรนี้ตลอดชาติเอาของใหม่ลบของเก่าของที่ในอนาคตลบของในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้แล้วในบางกรณีงานเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนที่1เป็นพลังงานศักดิ์เป็นส่วนที่อนุรักษ์อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ non conservative อันนี้ยังไม่เคยเขียนให้ดูวันนี้วันแรกเพราะว่ามันอาจจะมีบางตัวซึ่งอินทิเกรตง่ายๆไม่ได้บางตัวอินทิเกรตง่ายๆได้แล้วพวกนี้เอามารวมกันกลายเป็นด้านขวาด้านซ้ายอีกแล้วชอบมาบังเป็นเดลต้า EK บวกด้วย U ซึ่ง U อาจจะมีหลายตัวเป็น UI มีค่าเท่ากับงานที่ไม่อนุรักษ์ครับไม่อนุรักษ์ก็คือที่เหลือไม่แคร์หรือไม่อนุรักษ์บางทีผมไม่อยากจะจำแนกแรงพวกนี้เพราะมันน่าเบื่อผมก็ทิ้งไว้แล้วคุณไปนั่งอินทิเกรตเอาเองแค่นั้นนะครับก็แค่นี้อันนี้เขาเรียกทฤษฎีบทงานและพลังงานจนอันนี้เรียกทฤษฎีบทงานและพลังงาน work energy theorem อันนี้ work kinetic energy theorem มันต่างกันที่ e หน่อยนึงโอเคนะเรียนแค่นี้ครับในบทนี้แต่ปัญหาคือคิดเลขต่อไงนะเดี๋ยวเรามาคุยกันถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วไม่ต้องกังวลถ้ามันเบลอๆว่าเขียนสูตรไงให้ทำงี้เอากระดาษขาวมาแผ่นแล้วลองเขียนดูถ้าเขียนได้ก็จบสบายใจเขียนไม่ได้ไปนั่งจ้องหนังสือแล้วหันกลับมาดูลองเขียนอีกทีโอเคนะและที่ต้องรู้อีกอย่างก็คืออะไร DU มันเท่ากับทำไปแล้วเนาะนี่สำคัญควรรู้ต้องท่องไหมมันไม่ได้ท่องหรอกเวลาจะใช้เดี๋ยวมันก็โผล่มาเองเดี๋ยวเราต้องเขียนเองมันจะมีคนบังคับให้เขียนนะครับแค่นั้นถ้าเราศรัทธาในบางอย่างมากๆที่ไม่ไร้เหตุผลเกินไปเนี่ยนะผมเคยทำผมอยากจะเข้าใจอะไรบางอย่างมากๆแล้วมีอาจารย์บางท่านให้ความมั่นใจบอกอาจารย์บอกเฮ้ยทำแบบนี้แหละแล้วผมแกล้งทำไปโดยไม่รู้อนาคตว่ามันจะออกมาถูกหรือเปล่าปรากฏมันถูกหลายครั้งแล้วหลังนั้นผมก็โอเคเลยว่ะเราเข้าใจละมันลองดูอย่าให้ทำโดยเหมือนคนตาบอดคำคลำมั่วๆไปแล้วก็ลองดูว่าโอเคไหมนะครับแล้วถ้าไม่โอเคก็หาวิธีอื่นแล้วประมาณนั้นกระโดดไปหาโจทย์เลยนะเพราะว่าจริงๆเราแทบไม่มีเวลาแล้วอันนี้เราพูดถึงไปแล้วนะหมดแล้วถ้าไงไปดูใน YouTube ได้ถ้าพูดวันอังคารผมกำลังจะลงนะเพิ่งผมอัดมาได้ประมาณกิกนึงอะแต่ละวันชั่วโมงประมาณกิกนึงแล้วผมต้องมาย่อลง YouTube อะไรเงี้ยไม่นานเดี๋ยวก็เสร็จละแล้วพลังงานสารน้ำถ่วงต้องจำ3ชนิดครับ3ชนิด MGH ใต้ต้นมะม่วงไอ้ต้นแหละต้นแอปเปิ้ลเนาะไม่ใช่ต้นแอปเปิ้ลหรอกต้นมะม่วงก็ได้ต้นไทรก็ได้ฮะต้นโพก็ได้ต้นมะพร้าวก็ได้อะไรที่มันเตี้ยๆหน่อยอ่ะแต่ไม่ได้สูงมากก็ได้หมดต้นอะไรได้อีกก็ได้หมดแหละเกือบทุกต้นเพราะรัศมีโลกมันเยอะมากพลังงานสารเป็น MGH นะครับถ้าเป็นกรณีทั่วๆไปเป็นลบ GMM ส่วน R ต้องจำนะฮะแล้วถ้าเป็นกรณียืดหยุ่นก็เป็น1ส่วน2 KX กำลัง2แค่นี้จำได้ไหมได้แน่ๆผมชัวร์อ้าวลองดูทำโจทย์ได้ไหมโอเคครับ
โจทย์เรื่องงานและพลังงานก็อาจจะมีอะไรแตกต่างกันไปกับปกติที่เจอนะขออนุญาตถามเลยนี่เคยเป็นข้อสอบข้อสอบกลางภาคนะเคยเป็นนะครับผมให้ข้อสอบข้อนี้ไปเมื่อก่อนเป็นข้อสอบกลางภาคปัจจุบันเอามาสอนเลยมีสปริงอยู่นะครับไม่ยืดไม่หดนี่คือตำแหน่งสมดุลสปริงปล่อยมวลก้อนหนึ่งลงมาถามว่าหดสูงสุดเท่าไหร่ครับแค่นั้นครับสถิติข้อนี้ทำได้คะแนนนะทำได้คะแนนไม่ได้ทำได้เต็มนะทำได้เต็มไม่ถึง 10% ของคนที่มาสอบถ้าทำคะแนนได้ไม่ถึง 50% ของคนที่มาสอบคำถามตอนนี้คืออะไรเราสมควรจะทำข้อนี้ไม่ได้เหรอใช่ไหมอยู่ตรงนั้นมากกว่านะอันนี้มาเจอโจทย์อย่างนี้อย่าฝันว่าจะเคยเห็นแอสซูมว่าไม่เคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นทำยังไงดีโอเคไหมถามอะไรครับมีเวลาเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวเขียนไปได้เลยฮะเดลต้าอีเคเท่ากับงานนี่คือวิธีที่ผมจะคิดนะแต่ไม่รู้เราจะคิดไงผมไม่บีบนะฮะถ้าวิธีผมดีเอาไปใช้นะครับวิธีผมไม่ดีอย่าใช้นะฮะ mg ทิศลงแรงสปริงทิศขึ้น f สปริง fs อ่ะไม่ใช่แรงเสียดทานนะฮะสปริง sp แล้วกันก็เป็นงานของอะไร mg บวกงานของอะไรครับสปริงแต่ทั้งคู่นี่เรารู้จักป่ะรู้จักต้องเขียนเป็นอะไรลบเดลต้า mgh เก็ตไหมเก็ตยังนี่ไงที่เราเคยหาไว้แล้วแล้วก็ลบด้วยเดลต้าละ1ส่วน2 kx กำลัง2แล้วผมย้ายข้างเนี่ยไปไว้ด้านนู้นกลายเป็นเดลต้า ek นี่แสดงวิธีทำยาวๆจริงๆตอนสอบไม่ต้องนะฮะเขียนไปได้เลยนะครับเราต้องเข้าใจผมพยายาม introduce เรามันอาจจะปัญญาอ่อนนิดนึงถึงเวลาเขียนไปเลยเป็นค่าคงที่อะไรที่เป็นค่าคงที่มันให้อะไรกับเราใครรู้บ้างอันนี้เป็นข้างที่ให้สมการกับเราแล้วได้สมการก็ได้ตัวเลขโอเคไหมเริ่มนะปล่อยฮะปล่อยแปลว่าอะไร v เป็น0 0ตอนเริ่มต้น mg อะไรนี่ตำแหน่งอ้างอิงอ๋อ0 0 0 0 0ไม่มีปัญหาลงมาเป็นระยะ y แล้วกันนะครับ1 2 k อะไร0ทำไม0หมดนะสปริงไม่ยืดปล่อยที่ตำแหน่ง h เป็น0แล้วก็พลังงานจลเป็น0 0เกลี้ยงเลยครับไม่ต้องอายนะฮะเขียนไปเลยรุ่นพี่เราแค่นี้ยังไม่เขียนมานะครับบางคนเขาก็ไม่ได้โง่หรอกแต่เขาอยากอาจจะยังไม่รู้หรือไม่ถูกกระตุ้นมากพอถ้าเอาปืนไปจ่อเนี่ยอาจจะเฮ้ยทำเพื่อชีวิตแต่ว่าการตกมันไม่เจ็บพอมั้งเดาว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะฮะการรีเกรดเนี่ยเป็นเรื่องของคนงี่เง่าถ้าไม่จำเป็นอย่ารีเกรดแต่บางทีเรามีคริสในชีวิตอ่ะประสบภัยต่างๆความเดือดร้อนอ่ะอาจจะต้องรีเกรดคนพวกนี้อนุโลมแน่นอนการรีเกรดเป็นของคนที่แบบไม่รู้จักตัวเองก็ทำอะไรมันต้องตั้งใจให้มันสำเร็จรวดเดียวนะฮะชีวิตมันไม่ควรเดี๋ยวขอเกรดใหม่แล้วรอบไม่เวิร์คนะครับไม่ได้ว่าแต่ผมเข้าใจบางคนนะมีความยากลำบากในชีวิตไม่เหมือนกันแต่ว่าบางคนที่มั่วๆไม่ควรนะเราทำให้เจ๋งไปเลยอ้าวส่วนที่2เราช่วยผมได้ไหม1ส่วน2 m อะไรครับ0ทำไม0นะเพราะมันหดสูงสุดความเร็วเป็น0ไงเก็ตมั้ยก็มันสูงสุดเพราะฉะนั้น y. เป็น0นะครับเพราะมันแคลคูลัสจำได้ป่ะเวลาอะไรสูงสุดดิฟมันเป็น0ชั่วคราวบวกอะไรฮะ mg อะไรครับลบ y max โอเคไหมมันลงไปสูงสุด y max ผมวาดรูประหว่างกลางนะไม่ใช่สูงสุดบวกเลยอะไรครับ 1.2k y max กำลัง2จบไหมฮะจบแล้วนะครับเรียบร้อยไปแก้สมการหมูหมากับไก่ง่ายมากโอเคไหมมันง่ายสำหรับเราด้วยถ้าเรารู้ตอนนี้รู้แล้วดีไหมดีพอเปลี่ยนโจทย์ทำได้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนโจทย์ให้ไหนๆก็ไหนๆอ่ะนี่โจทย์ผมยากมากครับพื้นเอียงครับ
ปล่อยมวลก้อนหนึ่งฮะมีสปริงอยู่ดูได้ทำได้ไหมจริงๆมันมีอีกข้อนะแต่ผมเอาให้จ่อสปริงเลยแล้วกันมุมเซต้าถามว่าข้อนี้ระยะโหดสูงสุดเท่าไหร่อ้าวคิดเลยนะข้อนี้คำตอบเป็นเท่าไหร่ฮะ y max เป็น 2mg ส่วน k นะถ้าเอียงครับบางคนก็เสนอผมด้วยความฉลาดอาจารย์คำตอบเดียวกันบ้าป่ะทำไมผมรู้ไม่ใช่คำตอบเดียวกันเพราะถ้าเตต้าเป็น0มันไม่หดเลยถูกไหมสปริงบ้านคุณหดเหรอวางไว้กับพื้นอยู่นี่มันก็หดเข้าไปเตต้าเป็น0ไม่หดครับแสดงว่าอะไรคำตอบไม่ใช่คำตอบเดียวกันขึ้นกับเตต้าโอเคไหมเขียนเป็นไหมคราวนี้บางคนบอกทำเหมือนกันไม่ใช่นะครับทำไม่เหมือนกันแต่คำตอบคล้ายๆกันเดลต้า EK เป็นอะไรครับเป็นลบเดลต้า MGS เนาะโอ้ผมขี้เกียจทำอีกรอบแล้วลบอะไรลบเดลต้า1ส่วน2 KX ชั้น2เก็ทไหมแล้วอะไรอีกฮะบวกด้วยงานของ normal force ครับลืมไปตัวว่ามีแรง normal ด้วยคุณมี mg มีบ้าบอมี normal แรง normal เป็นอะไรครับงานเป็น0ทำไม0น่ะเพราะ normal มันตั้งฉากกับการเคลื่อนที่0ตลอด dwn เท่ากับ n.ds เท่ากับ nds cos 90องศาตอบ0ตลอดชาติ0ตลอดชาติตลอดไปเก็ทมั้ยโอเคนะโอเคนะหวังว่าคราวนี้มาไม่เสียเที่ยวได้โจทย์ที่กระทุ้งความคิดข้อ2ข้อก็เก็ทปุ๊บอ่ะอย่าหยุดวันนี้นะพรุ่งนี้เช้ายังค้างในหัวเอารีบมาทำข้ออื่นจะได้กระตุ้นตัวเองหรือทำโจทย์ข้อเดิมที่ผมเฉลยแต่คราวนี้ทำเองดูดิทำได้ไหมถ้าทำได้โอ้ยอมยิ้มไปกินข้าวเช้ากลางวันทำต่ออีกหน่อยแล้วก็ไปเรียนวิชาอื่นไปอ่านวิชาอื่นนะครับไม่ต้องมาทำตลอดทำตอนฮอตๆนะทำตอนฉลาดตอนง่วงๆอย่าไปทำครับฟิสิกส์หลับช่วยผมเขียนนะฮะ 1.2m ละ0กำลัง2ปล่อยเนาะบวกด้วยอะไรครับ mg อะไรฮะใครช่วยตอบหน่อย ตอบไงดีอ่ะนี่มันจะลงมาเป็นระยะ x เนาะไม่ใช่ y ฮะมัน x มันเอียงๆอ่ะผมขอเรียก x ละกันเป็นลบ x อะไรครับ sin θ ทำไมคิดแค่แนวดิ่งถูกป่ะโทษทีตอนนี้มันเป็น0นั่นแหละผมรีบเขียนไปหน่อยขออภัยเห็นไหมเกือบเละอ่ะโทษทีอีกอันมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมรีบเขียนไปหน่อย 1.2kx ชั้น2โอเคจบไป1เนาะอีกอันเป็นอะไรครับ 1.2 อะไรสูงสุดเป็น0ความเร็วบวกด้วยอะไรฮะ mg ลบ x sin เนาะทำไมเป็นลบครับเพราะว่ามันลง mgs มันทิศขึ้นพลังงานสั่งมันลงมาพลังงานสั่งมันลดลงต้องติดลบด้วยนะครับบวกหนึ่งสอง kx ชั้น2จบแล้วครับอันนี้0นะฮะขออภัยอันนี้ x ชั้น2เสร็จแล้วครับโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวจะมีอีกข้อนึงคล้ายๆอย่างนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคนะค่อยๆดูนะผมสอนเราไม่กี่ข้อหรอกครับวันนึงอ่ะแต่ละข้อมันไม่เหมือนกันอาจารย์นำไปสู่ความคิดอื่นๆผมอยากให้มันสนุกสำหรับเราด้วยเพราะว่าเหตุผลที่ผมได้ทำโจทย์เยอะเพราะมันสนุกครับมันไม่สนุกผมหยุดทำฮะแล้วเวลามันไม่สนุกมันจะคิดไม่ออกแต่เวลาคิดไม่ออกมันก็ไม่สนุกด้วยแหละมันก็กลับไปกลับมาก็ต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้มันคิดแล้วสนุกหน่อยนะฮะเอาแค่นั้นก่อนนะครับตอนนี้โอเคครับอันนี้พลังงานรวมเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคือหมายถึงอันนี้คุยไปหมดแล้วก็เลยคล้ายๆผ่านๆเฉยๆนะครับโอเคอ้าวโจทย์ครับจงหางานของแรง F ที่ลาก M ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงที่ไม่ใช่ความเร็วนะครับอ
จาก A ไป B อ่ะนี่จุด A นี่จุด B ครับจงหาแรงที่ลากมวล M ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงที่ครับงานของแรง F ที่เห็นในรูปและ F จะสัมผัสกับผิวทรงกลมพอดีนะครับผิวไอ้ทรงกระบอกอะไรก็ช่างพอดีลากมันขึ้นมาโจทย์พวกนี้จะมาในหนังสือเซอร์เวย์นะถ้าเราอยากไปดูในห้องสมุดก็มีเซอร์เวย์จิเวตเซอร์เวย์เขียนเงี้ยจิเวตอย่างนี้มั้งนี่ตัว W นะฮะไปลองดูได้แต่ว่าก็โจทย์มันเยอะก็ไปเอามาเล่นๆก็ได้นั่งคิดดูเพลินๆครับเวลาก็ผ่านเหมือนเราไปรีแลกซ์ที่ไหนแหละแต่มันก็อยู่ที่บ้านอะเห็นป่ะพอเจอแต่ละอันเฮ้ยคำถามอย่างนี้นะเวลาเราคิดโจทย์ไม่ออกเนี่ยทำไมเราต้องมีความรู้สึกว่าเราขาดอะไรแต่ผมการันตีเราว่าที่เราเรียนมันครบแล้วนะไม่ขาดเลยครับแต่ว่าเราจะกล้าคิดหรือเปล่าผมกล้ามากผมกล้าเขียนเพราะครูอาจารย์เคยคิดแล้วคิดครั้งแรกผมก็คิดแบบนี้เขียนอะไรฮะโคตรฉลาดเลยอาจารย์เขียนมาได้ไงเอ้าก็เขียนนี้มานานแล้วนะใช่ป่ะนี่คือสิ่งแรกที่ต้องเขียนทำไมก็ผมโง่ครับผมรู้แค่นี้คิดอะไรมากมายรู้แค่นี้พอครับแล้วเป็นเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่บางคนงงอาจารย์ได้เท่าไหร่ FDS คูณคอส0ครับทำไมฮะมาจากไหนมันสัมผัสการเคลื่อนที่ครับสัมผัสตลอดมันก็เลยเหลือแค่นี้เอ้าต่อ DS เป็นเท่าไหร่ครับ DS เป็น R D theta ครับแม่มันอยู่บนวงกลมนี่ตรงนี้ D theta ตรงนี้ DS ถูกป่ะถูกไหมเอ้า arc ไง arc เท่ากับรัศมีคูณมุมเก็ตเนาะแม้ไอ้สูตรโบราณก็ต้องใช้บ้างใช้แต่ของใหม่ไม่เวิร์ก F เป็นเท่าไหร่ครับ F เป็นเท่าไหร่ผมก็บอกอาจารย์งงมากเลย F เป็นเท่าไหร่นี่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับอัตราเร็วคงที่แปลว่าอะไรแรงแนวสัมผัสเป็น0ครับ F สัมผัสเป็น0ซิกมา F อะไรเท่ากับ0ครับอ้าวลองดูแรงสัมผัสมีแรงอะไร mg ทิศลงตรงนี้อะไร mg cos ถูกไหมครับตรงนี้เป็นแรง F แม่ตอบเลยได้ไหมอ่ะ mg cos คูณด้วย r cos theta d theta integrate cos ได้ sin เสร็จแล้วครับหมายถึงไป integrate เอาเองเนาะจะให้ผมทำทุกอย่างไงแค่นี้พอเจ็ดไหมความรู้สึกที่ง่ายไม่ใช่ตอนที่คำตอบออกมาความรู้สึกที่ง่ายคือตอนที่เราทำตัวโง่ๆแต่มันออกมาเฉยนั่นคือคีย์ที่ควรเข้าใจนะบางคนไปไม่ถึงขั้นไหนเหมือนกันน่าเศร้าที่ในระบบการศึกษาไทยเนี่ยอาจารย์ที่ทำโจทย์ถึงขั้นโง่ๆขนาดนี้แทบไม่มีทำไมผมรู้ก็ผมก็เรียนเหมือนกันครับผมก็ทราบอยู่ยิ่งอาจารย์สมัยนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โง่ๆสมัยนั้นด้วยมันก็จะโง่ลงทำไมเขาโง่เรารู้ไหมมันไม่ใช่เกิดมาโง่ครับมันโง่เพราะความประพฤติอาจารย์เขาไม่มีเวลามานั่งศึกษาบางคนก็ไม่ได้แฮปปี้กับชีวิตอ่ะอาจารย์ส่วนใหญ่จะอารมณ์เสียนะอาจารย์มัธยมผมอารมณ์เสียบ่อยก็เห็นเขาดุตลอดไม่ค่อยเห็นเขาแฮปปี้ทำอะไรคือนั่นคือชีวิตเขาไงแต่ตัวเราเป็นนิสิตอ่ะมันไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อะไรแบบนั้นเรามีสิทธิ์จะเลือกรู้ให้ถ่องแท้ทำให้ได้มั่นใจจบแล้วเราไม่ต้องหันกลับมาดูอีกนะครับก็จะเป็นอะไรที่อ๋อเหรอปีหนึ่งเรียนด้วยเหรอฟิสิกส์ก็ได้ A มานะอะไรเงี้ยไม่ใช่โอ้โหฟิสิกส์เรียนอยู่5รอบรุ่นพี่เราแม็กซิมัมนะฮะมีบางคนเรียนฟิสิกส์2ตอนปีเท่าไหร่ปีเอ้ยสูงสุดประมาณปี6ภาคพิเศษเนี่ยสูงสุดปี6ซัมเมอร์เรียนฟิสิกส์อยู่ยังไม่จบก็แน่นอนจุดจบก็ต้องให้ผ่านเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะช่วยแล้วก็เขาก็ตั้งใจเหมือนกันแหละเขาเรียนแค่วิชาหรือสองวิชาแค่นั้นน่ะคือพวกนี้เขาเจนจัดมากนะผ่านมิดเทอมมาไม่รู้กี่รอบอะไรเงี้ยเปลี่ยนอาจารย์ไม่รู้กี่คนก็ซัมเมอร์บางทีเลือกอาจารย์ไม่ได้ผมสอนปุ๊บก็อ่ะเอาเลยก็ผ่านไปได้แต่เกือบไม่รอดนะฮะที่เยอะๆก็ปี4นะครับ
ปี2ก็เยอะปี2ปี3ค่อนข้างเยอะเหลือให้ถึงตรงนั้นเลยเนาะพยายามหน่อยปีนี้เกรดมานะครับจบงั้นคำตอบก็เป็นอะไรฮะงานก็เป็นอะไร indicate cos ได้ sin mtr sin theta indicate ตั้งแต่ theta เท่ากับ0ถึงพาย2ออกมาเป็น mgr นะครับคำตอบอะไรก็ช่างมันเถอะครับแต่มันก็ได้บางคนบอกอาจารย์เห็นมันเหมือนขึ้นตรงๆในแนวดิ่งอะไรก็เรื่องของมันอาจจะฟลุกนะบางอันมันฟลุกไม่เป็นไรข้อนี้น่าจะโอลหม่านพอสมควรจงหางานของแรง F เท่ากับ อะไรดี X บวก Y นะ I บวกด้วย 3xyj ครับสมมุติมีแรงอยู่ในนั้นซึ่งมีค่าขึ้นกับตำแหน่งให้หางานทั้ง3เส้นนะฮะเพราะให้หางานจาก O ไป B O ไป B โทษทีหางานจาก B ไป C หางานจาก O ไป C โดยตรงเดี๋ยวผมให้พวกเราคิดแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วถ้าความรู้สึกยังอึ้งๆอยู่ให้ย้อนกลับไปที่หลักการพื้นฐานแล้วลองดูว่าทำได้ไหมหลักการพื้นฐานจะเป็นสิ่งที่เราพึ่งพาเวลาคับขันแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างทำให้ดูสักอันเราจะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยอ๋อมันพอทำได้ว่ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วค่อยนั่นไปให้หางานจบอาจารย์ในกลุ่มที่สอนเราเนี่ยอาจจะไม่ออกข้อสอบแนวนี้บางปีก็มีอาจารย์บางท่านที่ออกนะฮะปีนี้น่าจะไม่แต่ว่าก็ทำสักข้อนะแล้วค่อยไปอย่างอื่นแล้วกันแล้วก็มาคุยกันให้เต็มที่นะในเวลาที่พอมีผมไม่กะจะทุ่มเวลามากคิดว่าเอาคุณภาพหน่อยรอเราแป๊บนึงค่อยค่อยคุยนี่ค่อยๆแล้วนะแล้วเราก็ไม่เคยบอกว่ามันเร็วไปนะจริงก็เราอาจจะลงแล้วช่างมันชีวิตอ่ะมันปล่อยอย่างนั้นไม่ได้ 100% ถ้ามีอะไรพอช่วยได้ผมก็อยากจะช่วยบ้างนะฮะแต่ก็อย่าให้ถึงขั้นอาจารย์พูดตรงๆเลยนะขอเปลี่ยนผู้สอนอะไรเงี้ยก็เดือดร้อนใจนะผมก็ไม่อยากได้ยินแบบนั้นหรอกเอาเป็นว่าก็ผมก็พยายามเนาะเราก็พยายามอีกส่วนมาช่วยๆกันเผื่อมันจะคือถ้าพวกเราคิดว่าพวกเราได้ A แล้วมันไม่มีความหมายนะผมอาจจะเป็นคนแรกหรือเป็นคนที่สองรองจากพ่อแม่เราอะที่บอกว่า A มีความหมายถ้าเราได้ A จะมีความหมายมากเลยแล้วถ้าเราสอบได้เกือบเต็มจะมีความหมายมากถามว่าผมเป็นสุขไหมไม่มากผมเฉยๆแต่ผมก็แฮปปี้ที่เราได้คะแนนสูงๆแน่ๆแต่ว่าไม่เท่าตัวเราหรือเปล่าไม่ทราบไม่ใช่คะแนนผมครับอย่างไอวันไหนมีบอลแข่งผมก็ชอบถามตัวเองผมจะอยู่ดึกดูบอลไปทำไมนะผมก็ไม่ได้เตะเองซะหน่อยนี่คิดอย่างนี้จริงๆนะวันที่ผมไปเตะบอลเองผมยิงเข้ายิงไม่เข้าส่วนใหญ่ยิงไม่เข้าอ่ะผมไม่ได้เป็นกองหน้ายิงไม่ค่อยถึงมีอยู่ปีนึงผมเป็นในพวกสต็อปเปอร์สาดลูกจากโกอ่ะเข้าก็มีนะดีใจมากเลยเอ้ยโกมันก็ไม่ได้กระจอกนะเล่นกับทีมฝรั่งนะแต่ไม่ใช่ฝรั่งเก่งหรอกครับมันก็ติ๊งตองนะฮะให้อีกฝั่งยิงอ่ะสาดเข้าไปเลยเฉียดเสาลงไปเลยเป็นโกเดียวในชีวิตมั้งเดาว่าที่เล่นสนามใหญ่นะแบบงงเป็นไปได้ไงมันต้องปัญญาอ่อนมากแล้วสักพักรู้สึกไม่นานอย่างนั้นก็หม่งเข้าโกตัวเองอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็หักล้างกันไปนะทุเรศพอๆกันเลยเกือนนี้ดีไปอันนี้หักล้างซวยไปมันมีหลายอย่างที่คิดว่ามีความหมายนะถ้าเราทำได้ลองดูนะครับอ่ะจาก O ไป B ช่วยผมหน่อยฮะเริ่มต้นงานเป็นเท่าไหร่ครับ DF DW เป็นอะไรฮะเป็น FX DX แม่สูตรมันสุดยอดมีแค่นี้ครับตะลึงไหมรีไซเคิลเห็นใช่ป่ะเอาของเก่ามาใช้อ่ะแนว O ไป B OB นะแนว OB นี่ DX เป็น0ถูกไหมครับถ้า dx เป็น0ก็ตอบอะไรส่วนแรกเป็นเท่าไหร่ฮะ fx dx ก็เป็น
0ทำไมนะ OB มันเป็น0ไงโอใน OB อ่ะมันไม่เปลี่ยน X เลยไงมันเลยเป็น0จบนะอ่ะส่วนที่2เป็นอะไร3 X เป็น0 Y เป็นอะไรก็ไม่รู้ DY อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง5จบไหมซึ่งตอบ0ด้วยนะครับเพราะมันเป็น0นะ X มันเป็น0ครับเสร็จแล้วครับส่วนแรกเป็น0ครับง่ายพอไหมอีกทีนะครับ fx dx ก็คือ x บวก y dx แต่ dx มันเป็น0บนเส้นทางนี้ตัดทิ้ง dy ไม่เป็น0ใส่แต่ x มันเป็น0ตรงนี้ x เป็น0ครับมันเลย0กินไม่ต้องคิดนะ b ไป c ช่วยกันช่วยกัน b ไป c นี่ dy เป็น0ใส่ไว้เลย0ข้างหลัง dx เป็นเท่าไหร่ก็ dx fx เป็น x บวกอะไรครับ y y เป็น5อ้าวอาจารย์รู้ได้ไงเป็น5ไม่เห็นเหรอ bc y มันเป็น5จริงๆนะไม่ได้หลอกนะเห็นป่ะอินทิเกรตนะ0ถึง5พอ dx มันเป็น0ถึง5บวก0ทำไมบวก0เพราะ dy เป็น0ตอบเท่าไหร่ไปคิดเลขเอานะผมขี้เกียจคิดมันไม่ได้ยากหรอกครับแต่อยากให้เราไปคิดบ้างจริงก็คิดในใจได้แต่ว่าไม่อยากพวกเราไปคิดแล้วกัน OC ยากนะมันแนวเอียงๆเดี๋ยวผมก็ทำนะเอา OA ก่อนฮะเราช่วยผมหน่อย2อันนี้เท่าไหร่ถ้าเดาถูกจบเลยฮะเข้าใจแล้วไม่ต้องเข้าใจมากไม่ต้องตัดสรู้วันนี้ไม่ต้องนิพพานวันนี้เอาแค่รู้นิดหน่อยที่พอกระเตื้อง O ไป A D อะไร DY เป็น0 DX เป็นเท่าไหร่ครับเป็น X บวก0 DX อินทิเกรตได้0ถึง5บวก0จบโอเคไหมเริ่มเร็วแล้วนะฮะเพราะผมพูดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้จะเร็วขึ้นละ AC นี่เป็นไงครับ DX เป็น0ไม่ต้องเขียน0dy ไม่เป็น0 dy เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ช่างใส่ไป3อะไร x เป็น5 integral y dy integral น่ะ0ถึง5ไอ้พวกนี้จะเข้าใจได้ต้องไปเขียนเอาเองนะครับถึงจะเห็นชัดๆนะฮะอย่าลอกไปเฉยๆคิดตามไปก่อนระหว่างลอกจะได้นี่มันโอเคนะเข้าใจไปเลยไม่ต้องไปอ่านที่บ้านแล้วครับเข้าใจรวดเดียวไปเลยส่วนสุดท้ายน่าจะยากสุดมั้ง OC ใครคิดได้บ้าง WOC เป็นเท่าไหร่ใครคิดได้นี่หวังว่าได้ A ไปเลยนะวิชานี้เพราะว่าใช้ได้คือคิดได้ดีแต่ผมไม่ได้จะไม่ช่วยเราสักนิดนะเราต้องทำคะแนนดีๆเองแต่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ก็เอาเป็นว่าอวยพรให้ได้ A แล้วกันถ้าใครทำได้เลยนะแต่ใครทำไม่ได้แล้วเกือบได้ก็โอเคนะผมก็ไม่ได้อะไรให้คิดสักหนึ่งนาทีฮะดูซิมั่วอะไรได้บ้างมันแค่ตัวเลขนะครับอย่าคิดมากช่วยนิดนึงเส้นตรงนี้คือเส้นตรง y เท่ากับ x มันบนเส้นตรงนี้แปลว่าอะไร dy เท่ากับ dxdy เท่ากับ dx และ y เท่ากับ x ด้วยงั้นผมหา fx dx ได้ก็เป็นอะไรเป็น x บวก x dx ครับไม่ใช่ติดอ่างไม่ได้เขียนผิดทำไมเขียน x บวก x ก็ y มันเท่ากับ x นี่ครับแล้วมีอะไรให้คิดล่ะฮะก็ใส่ไปดิใช่ป่ะอีกส่วนนะช่วยกันช่วยกันเป็นเท่าไหร่3อะไร x เป็น y ไงxx ก็ได้จริงๆพอดีมัน dy ผมก็เขียน dy แล้วผมก็เขียน yy เนาะมันปลอดภัยกว่าอินทิเกรตได้0ถึง5จบแล้วครับ3 y กำลัง2 dy อินทิเกรตได้0ถึง5นี่คือคำตอบนะฮะแรงนี้รู้สึกจะไม่ใช่แรงอนุรักษ์นะมันไปเช็คด้วยว่าอันนี้เท่ากับ wob บวก wbc หรือเปล่าแล้วก็ไปเช็คว่าเท่ากับ WOA
โอ้ยบวกด้วย WAC หรือเปล่ารู้สึกจะไม่เท่านะบางคู่จะไม่เท่าแรงนี้เป็นแรง non conservative ถ้าจำไม่ผิดผมจำตัวเลขไม่ค่อยได้หรอกครับก็ไม่ได้แคร์แต่ว่าเราก็ไปเช็คเล่นๆ non conservative หรือเปล่าถ้า non conservative แปลว่ามันไม่เท่าทุกเส้นทางคือคุณไม่อนุรักษ์อ่ะก็แปลว่าคุณเลือกเส้นทางแล้วผลมันออกมาไม่เหมือนกันก็สวยไม่ได้สวยมากอ่ะแต่มันก็มันน่าแปลกแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างในบางเรื่องก็แค่นั้นนี่เสร็จไปแล้ว 3-4 ข้อนะฮะเพิ่ง 5 โมง 10 กว่านาทีนะผมก็คุยกันถึงนั่นแหละก็ 5 โมงปลายๆแล้วก็เลิกนะครับถ้ามีคำถามอะไร ก็คุยกันได้เนาะแต่จริงๆอ่ะผมไม่อยากให้เราถามเยอะอยากให้เอาไปคิดเยอะๆตอนเนี้ยในหัวแล้วก็หาข้อสรุปมาว่าเรารู้สึกยังไงทำไมตรงนี้เป็นงี้แล้วโน้ตคำถามไว้ไปคิดเอาเองก่อนแล้วถ้ามีอะไรก็ส่งมาใน LINE เอาแล้วกันรู้สึกใกล้ๆวันสอบก็ยังไม่ค่อยมีคนเขียนมาถามนะรู้สึกหลอนๆว่าถ้าผมกังวลแล้วทำไมเราไม่กังวลแล้วก็เดี๋ยวสอบจะซวยไหมถ้าทั้งหมดที่มาเรียนเนี่ยทั้งหมดได้ A ได้สอบใกล้ๆเต็มหมดอ่ะผมก็โอเคแหละแฮปปี้แต่ว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงดีนะก็ต้องคิดหน่อยอ่ะข้อต่อไปนะครับช่วยไปกังวลให้หน่อยแล้วกันนะว่าอีก10วันจะทำไงวิชาอื่นก็ต้องวางแผนด้วยนะครับไม่ได้สอบวิชาเดียวก็จำเป็นต้องหาทางไปฝึกๆอ่ะนะฮะไม่งั้นตายแน่เราสอบกี่โมงไม่รู้ผมไม่ได้ดูด้วยคงกลางคืนนะส่วนใหญ่จะสอบกลางคืนส่วนใหญ่จะสอบประมาณ2ชั่วโมงพลังงานศักย์หาแรงให้จำอย่างเดียว DU เท่ากับลบ FX DX ลบ FY DY แล้วแกล้งเขียน differential ตัวนี้ออกมาดิฟเทียบกับ X ได้6 XY DX ดิฟเทียบกับ X นะฮะลบ4ครับโทษทีลบ4 DXดิฟเทียบกับ x โดยไม่สน y ตรงนี้จะเป็น 6xy ลบด้วย4ดิฟเทียบกับ y ไม่สน x ก็เป็นเท่าไหร่ฮะ 3x กำลัง 2 dy วันนี้คือลบ fy นี่คือลบ fx จบครับจริงมันมีเงื่อนไขของแรงอนุรักษ์ด้วยนะแต่ผมก็ไม่อยากให้เกินหลักสูตรที่ปัจจุบันเขาตกลงกันจะสอนที่นี่นะจริงมันไม่เกินหลักสูตรปกติหรอกแต่ว่ารู้สึกเขาลดหลักสูตรไปเยอะก็เลยต้องระวังนิดนึงโอเคนะฮะนี่ยังเรื่องพลังงานอยู่นะไม่ได้มีอะไรแบบเวอร์หรืออะไรเป็นพิเศษนะครับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มแต่พวกเรานะในที่สุดก็จะฝืนพยายามใส่สูตรให้ได้มันไม่มีสูตรอะไรเลยมากกว่านี้มีแค่ที่ผมเขียนเท่านั้นที่เหลือมันตามมาจากสูตรพวกนั้นเบื้องต้นวันถ้าเราไปสนใจรายละเอียดที่มาจากสูตรพวกนั้นมันจะได้สูตรเยอะกว่าเดิมหลายเท่าซึ่งนำไปสู่ความมั่วตอนสอบก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะหาเด็ดๆไว้สัก5สูตร10สูตรอ่ะเก็บไว้ในใจแล้วก็เอาไปมั่วจากตรงนั้นง่ายกว่าขอแนะนำนะครับเวิร์กกว่าเยอะฮะแต่ก็แล้วแต่ยังไงเราก็เป็นคนที่ต้องสละหรือว่าต้องลงทุนในเรื่องพวกนี้ข้อนี้ก็มีโบกี้วิ่งเข้ามาแล้วก็สปริงมันมี2อันตอนแรกมันอัดสปริงอันแรกก่อนตอนหลังมันเบรกเอียดโดยสปริงอันที่2นะครับคำถามก็คงถามว่า อย่างเช่นงานที่ทำเท่าไหร่อะไรเงี้ยงานของสปริงเท่าไหร่นะฮะก็งานของสปริงเท่าไหร่ก็เป็น F สปริง D X ถูกไหมครับคราวนี้ตรงนี้เป็น F ของสปริงเป็น total force เป็น F ของสปริง dx ก็จะเป็นพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้มันตรงนี้คือพื้นที่ใต้กราฟเพราะงานรวมก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเอง
ที่ทำกับแกน x ของแรงซึ่งก็คืออะไรสามเหลี่ยม1ส่วน2คูณฐานคูณสูงบวกด้วยคางหมูสมมุติเอามาถึง50แล้วกันนะคางหมูก็1ส่วน2คูณสูงสูงก็คือ30ลบ50เป็น20คูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ500กับ1,500ก็เป็นสามเหลี่ยมกับคางหมูบวกกันหน่วยเป็นจูลเป็นจูลนะเสร็จครับเผื่อใครจำไม่ได้ก็ต้องมีนิดนึงแต่เหมือนทบทวนเร็วๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อยู่แล้วในระดับมัธยมนะฮะก็ไม่น่าจะเป็นภาระมากโอเคนะฮะแค่หาพื้นที่ครับใส่เข้าไปไอ้ K นั่นก็ไม่ต้องรู้อ่ะข้อนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้ข้อนี้ปาวัตถุใส่สปริงระยะดีแล้วลงมาถามว่ามันยืดหดสูงสุดเท่าไหร่เนาะขอทำเลยเร็วๆนะเพราะพวกเราน่าจะเซียนอยู่แล้วเริ่มจะเห็นเยอะถูกป่ะจุดอ้างอิงอาจารย์ใช้จุดอ้างอิงอื่นได้ไหมได้นะครับใช้จุดอ้างอิงอื่นได้เดี๋ยวผมจะแกล้งใช้จุดอ้างอิงตรงนี้นะอ้างอิงตรงนี้ตรงนี้เป็น x ลงไป x max ก็แปลว่า x dot เป็น0ความเร็วเป็น0 1ส่วน2 mv กำลัง2บวกด้วยอะไรพลังงานศักย์ก็เป็น mg d sin theta นะครับบวกด้วยสปริงที่ไม่ยืด1ส่วน2 kx กำลัง2สปริงมันอนุรักษ์อยู่แล้วผมเลยไม่ต้องแยกคิดคือบางคนอาจจะงงอาจารย์แรงสปริงบางทีก็ไม่อยู่บางทีก็อยู่แรงสปริงตอนไม่อยู่มันเป็นศูนย์มันก็เลยอนุรักษ์อยู่ดีตอนสปริงไม่มีมันก็อนุรักษ์ตอนสปริงมีมันก็อนุรักษ์ก็เลยอนุรักษ์ใช้ไปเลย1ส่วน2 m 0กำลัง2บวกด้วย mg ลบ x sin ทำไมครับเพราะมันทิศลงบวกได้1ส่วน2 kx กำลัง2โทษทีนะอันนี้เป็น0อีกแล้วนะผมลืมทุกทีเมื่อกี้ก็ใส่ x กำลัง2เหมือนกันเสร็จแล้วครับไปแก้สมการควอดราติกเอาเนาะมันติดควอดราติกหน่อยนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาปัญหาซึ่งมักจะคิดให้นักเรียนดูเพราะพอดีเรามีที่ว่างหน่อยเสริมให้มีมวล2ก้อนครับมวลนี้เป็น m 1มวลนี้เป็น m 2นะดันทะลึ่งมีใครก็ไม่รู้มาผูกสปริงติดไว้สปริงไม่ยืดไม่หดนะอันนี้ไม่ยืดหดแล้วมีคนไปดีดมันด้วยความเร็วต้น u 1ด้วยความเร็วต้น u 2 u ก็ดีดมันดีดให้ความเร็วนะถามว่าสปริงจะหดสูงสุดเท่าไหร่ครับยะขึ้นมาไหมรู้สึกทะแม่งขึ้นไหมแบบเฮ้ยมันมีอะไรซ่อนเงื่อนป่ะถ้าไม่รู้สึกนี่เราตายแน่นะรีบไปอ่านด่วนเพราะเซนส์เรามันต้องมีบ้างคือผมมีสปริงสองข้างนะไอ้คนซ้ายคนขวามันต้องสัมพันธ์กันมันถึงจะหดเพราะถ้าคนซ้ายไปทางซ้ายคนขวาก็ตามไปทางซ้ายด้วยสปริงก็ไม่หดถูกป่ะมันเหมือนต่างคนต่างวิ่งหนีกันแต่ถ้าต่างคนต่างทะเลาะกันวิ่งหนีไปคนละทางกันสปริงจะยืดถ้าต่างคนต่างบีบเข้าหากันสปริงจะหดคำถามก็คือเมื่อไหร่หดสูงสุดก็ระวังคำตอบแล้วกันมันจะออกมาแปลกๆได้บางทีโอเคไหมน่าสนใจขึ้นไหมผมเลือกโจทย์ซึ่งน่าจะตอบเลยไม่ได้แล้วไม่ต้องกังวลว่าตอบเลยไม่ได้เพราะไงเราต้องได้คะแนนแน่ๆข้อนี้เราต้องได้คะแนนเพราะเราคิดเรื่องพวกนี้อยู่คอนเซปต์อะไรบางอย่างนะครับที่มันสัมพันธ์กัน
เกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้ก็เป็นระบบซึ่งยังไม่เคยสอนนะคือสปริงไหลเนี่ยมันเป็นระบบซึ่งเป็นมวล2ก้อนแต่ว่ามันแอสซูมบางอย่างได้เราก็สามารถมั่วได้โดยคร่าวๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่เอาแบบแฟร์ๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปจากตรงนั้นแล้วกันโอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือว่าถ้าผมเขียน M1 มานะขอพูดสั้นๆนะจริงๆผมก็ทำได้เลยแต่ว่าชอบพูดก่อนมันจะมีแรง F1 กระทำต่อมันถูกไหมซึ่งเกิดกับสปริงแรงอื่นมีไหมครับไม่มีเลยมีแรงเดียวจบแรงเดียวเลยเพราะเวลาผมเขียนกฎสมพลังงานผมจะได้เดลต้า EK1 ใช่ป่ะเท่ากับงานของ F1ทำนองเดียวกันผมคงต้องคิดงานไหมมันจะมี F2 ทำมวล M2 ถูกไหมเพราะเดลต้า EK2 ก็เป็นอะไรครับเป็นงานของอะไร F2 แล้วก็อาจารย์มันถูกได้ไงในเมื่อเราไม่เคยทำมวล2ก้อนก็เอามือปิดไว้สิครับมือปิดมวลทางขวาไว้ก็ได้มวลทางซ้ายใช่ไหมแล้วมันเคยจริงวันนี้ก็ต้องจริงทำไมอ่ะก็จุดก็โจทย์มันศูนย์มันตายตัวครับกฎมันตายตัวอันนี้ที่ซวยก็อย่างนี้ไงก็คือไอ้ F เนี่ยมันเท่ากันแต่ตรงกันข้ามอะไรด้วยนะก็วุ่นตรงนั้นนิดนึงมันมีคอนเซปต์บางอย่างที่ต้องพูดถึงหน่อยไม่งั้นก็ยังไม่จบแต่ในที่สุดก็คงจะได้ข้อสรุปเดิมๆอ่ะที่เราไอ้นั่นที่เราหวังว่าจะเป็นนะครับอันนี้ผมก็สมมุติให้มีการกระจัด X1อันนี้ผมสมมุติให้มีการกระจัด X2 แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกเราช่วยดูหน่อยแล้วกันเนาะผมก็จะได้เดลต้า EK เท่ากับนะฮะงานของแรงนี้ F1 มันเป็นเท่าไหร่อ่ะ F1 มันเป็นแรงสปริงซึ่งขึ้นกับไอ้เนี่ยนะเป็น F สปริงซึ่งดันไปทางซ้ายอะไรต่างๆนานาผมก็จะได้อะไรครับเป็น dx 1คูณด้วย f 1ก็อินทิเกรตมันปกติซึ่งพอดีมันเท่ากับลบ f 2ครับ dx 1ฮะมันเท่ากันเลยฮะเท่ากันนะเพราะว่า F1 มันเท่ากับลบ F2 อยู่แล้วคือขนาดเท่ากันโทษทีมันเท่ากับบวก F2 เพราะว่าขนาดเท่ากัน F1 มันเท่ากับ F2 แต่ที่ตรงกันข้ามแรงสปริงจริงๆมันไม่ต้องทำแบบนี้นะแต่ผมทำเล่นๆให้ดูเฉยๆจะได้รู้ที่มาที่ไปสักหน่อยจะได้เวลาต้องทำเองก็โอเคทำได้ทำได้อะไรเงี้ยนี่ EK1 นะครับเดลต้า EK2 ก็เป็นอินทิเกรต f 2 dx 2ทำนองนี้แต่ f 2มันทิศตรงข้างกับ f 1งั้นตรงนี้จะเป็นลบ f 1 dx 2จริงๆอ่ะการกระจายไปทางนี้ f 2ไปนี้โทษทีฮะอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบผมผิดเองครับขออภัยนี่มันสวนกับการกระจายนี่มันเป็นลบอันนี้เป็นบวกถูกแล้วซึ่งมันเท่ากับบวก f 1 dx 2พอดีเมื่อกี้ผมพยายามจะหาเครื่องหมายลบแต่หาไม่เจอเลยมั่วได้ยินไม่ผิดครับมั่วทำไมผมต้องคิดเยอะด้วยผมก็มั่วอะไรก็มั่วได้เพราะผมรู้คร่าวๆว่าควรต้องทำอะไรนะฮะเอามาบวกกันนะครับเดลต้า EK1 บวก EK2 นะครับก็ได้ตัวนี้นะฮะแล้วข้างในเป็นอะไรเราดูดิข้างในกลายเป็นอะไรนี่ไงเป็น F1คูณ dx 2ลบ x 1ฮะเห็นป่ะซึ่งถ้าเราจำคร่าวๆไม่ผิดนะคงพอจำได้ไอ้ตัวนี้มันคือ kx 2ลบ x 1ครับติดลบจำได้ป่ะอะไรทำนองเนี้ยจริงมันต้องติดลบนะแต่มันอินทิเกรตเสร็จมันก็จะออกมางั้นเราเห็นยังผมจะเรียกตัวนี้ว่า x ครับเป็นระยะห่างระหว่าง2คนนี้มันมีปัญหานิดนึงฮะจริงๆมันต้องลบด้วยความยาวธรรมชาติด้วย
แต่ผมขอให้ความยาวธรรมชาติไม่มีไปก่อนแล้วกันจริงถ้าทำไม่ถูกมันต้องลบด้วย L ด้วยนะแต่เราคงพอเข้าใจมั้งว่าเราสนใจแค่สูตรตอนนี้นะฮะมันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบเดลต้า1ส่วน2 KX กำลัง2ฮะนี่เป็นระยะยืดของตัวนี้ครับของตัวกลางนะฮะไม่ขึ้นกับแต่ละข้างแต่ขึ้นกับผลลบมันกดทรงพลังงานยังจริงอยู่โอเคไหมแต่จริงก็ยังไม่จบนะแต่ว่าใกล้จบละอ่ะตกลงเป็นไรครับก็ตกลงเป็นไร1ส่วน2 MV กำลัง2บวก1ส่วน2 MV กำลัง2แต่คนละตัวแล้วบวกด้วย1ส่วน2 KX กำลัง2มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 MU กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2 MU กำลัง2นี่คือตอนแรกเนาะแล้วบวกได้1ส่วน2 K 0ใครเจออุปสรรคบ้างไหมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีสมการเดียวแต่2ตัวแปรครับคือแบบคือมัน VV อยู่2ตัวมี X อีก1ตัวนะฮะโทษทีตกกำลัง2ไปตัวมันผมยังขาดทุนอยู่นะจริงๆยังไม่ได้ทำอะไรชัดเจนแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเรามีกฎทรงพลังงานมีอะไรบางอย่างมาคอยค้ำจุดให้รอดชีวิตได้เพราะไม่งั้นตายแน่โอเคนะแต่ว่าหา x maximum x x maximum เท่าไหร่ครับตกลงระยะโหดสูงสุดเท่าไหร่หาไงลืมอะไรไปหรือเปล่าระยะสูงสุดเกิดเมื่อไหร่ครับ x max เกิดเมื่ออะไร x dot เท่ากับ0หรือเมื่อ x 1 dot เท่ากับ x 2 dot ครับหรือเมื่อ v 1เท่ากับ v 2ครับเท่านั้นนะแต่ถ้า v 1เท่ากับ v 2แปลว่าอะไร v เท่ากับอะไร v 1เท่ากับ v 2เท่ากับอะไรครับโมเมนตัมมันอนุรักษ์ฮะ m 1 u 1บวก m 2 u 2หารด้วย m 1บวก m 2นี่คือคีย์ที่ทำให้หลายคนคิดไม่ออกข้อนี้เอานี่ไปแทนค่าในสมการข้างบนหา x maximum ได้แล้วเป็นไงเก็บไหมอันนี้มาจากไหนโมเมนตัมมาจากเอาสมการนิวตันมาบวกกันครับกฎของนิวตันมันจะได้อะไร m 1 v 1 dot บวก m 2 v 2 dot มันเป็น0นะครับก็เลยได้สมการนี้ข้างบนเป็นการอนุรักษ์โมเมนตัมโดยปริยายเมื่อเป็นอย่างนั้นหา v ได้จบแล้ว x max หาได้เลยเท่าไหร่ไม่ทราบผมจะไปรู้ได้ไงมันเลขเล่นๆนั่นน่ะเอามาลบกันผมไม่แคร์โอเคไหมข้อนี้ก็เขาก็ถามว่าอย่างเช่นถ้ามวลเนี้ยถูกปล่อยมาถึงตรงนี้มันจะเร็วเท่าไหร่ซึ่งพวกเราก็ทำได้แล้วเนาะเจ้าพลังงานอนุรักษ์ถูกไหมเสร็จเลยเนาะได้ไหมได้ไหมข้างบนพลังงานอนุรักษ์ใช่ป่ะเป็น1ส่วน2 MV กำลัง2บวกด้วยอะไร2คูณด้วย1ส่วน2ทำไม2มันมี2อัน1ส่วน2 K 0กำลัง2สมมุติว่ามันไม่ยื่นไม่หดตรงนี้แล้วกันมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 M 0กำลัง2บวกด้วย2คูณด้วย1ส่วน2 K คูณด้วยระยะยืดระยะยืดเป็นเท่าไหร่ square root X กำลัง2บวก L กำลัง2ลบด้วย L นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงไม่งั้นจะออกมาผิดนะมันต้องลบกับระยะก่อนยืดระยะก่อนยืดเป็น L ฮะเลยไม่ต้องคิดแต่ไอ้ข้างหลังด้านขวารูทตัวนั้นก็ไปลบ L ต้องเอามาลบกันนิสิตก็จะมองข้ามแล้วใส่รูทไปเลยก็เจ๊งเลยทันทีอันนี้มันอยู่ในแนวราบไม่ได้มีแรงโน้มถ่วงนะครับก็เลยการเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงไม่มีเลยโอเคนะอาจจะกดดันหน่อยนะครับเพราะวันนี้เราโจทย์อย่างเดียวไม่ค่อยเว้นผมก็ไม่อยากประมาทเพราะมันเหลือแค่อีกวันเดียววันอังคารหน้า
ก็อยากจะมีส่วนในการพัฒนาเราได้อีกนิดหน่อยแต่ก็เข้าใจแหละก็คงช่วยได้ไม่มากเพราะบางคนก็ไม่ได้อยากให้ช่วยก็มีหรือบางคนอยากให้ช่วยแต่ก็ไม่มีกำลังจะทำอะไรเหลือแค่10วันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำให้มากที่สุดแล้วกันครับเผื่อจะ เห็นทางสว่างเดี๋ยวคราวหน้าผมก็ต่อโมเมนตัมต่อเลยนะแล้วถ้าหมดแล้วก็จะกลับมาเรื่องอื่นๆที่เคยเรียนมาก่อนเป็นการทบทวนนะครับคราวหน้าจบแล้วฮะเพราะไม่มีเรียนแล้วต้องสอบแล้วนะครับต้องขออภัยมันตะกุกตะกากนิดนึงเพราะรู้สึกมันมีการบีบคั้นแล้วเราหยุดเรียนบ่อยฮะมันมีวันหยุดราชการเยอะแล้วอาจารย์เขาไม่ลดเนื้อหาเลยอ่ะพอดีอาจารย์ท่านอื่นไม่ขอลดผมก็เลยไม่กล้าขอเดี๋ยวก็กลายเป็นตัวถ่วงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ครึ่งสองก็จะเรียนน้อยลงปกติครึ่งสองมันจะถูกโปกไปเพราะว่าเวลามันเยอะกว่ามันเป็นธรรมชาติครับครึ่งปีแรกมันจะเนี่ยช่วงเนี้ยวันหยุดเยอะครึ่งปีหลังมันจะน้อยลงมาหน่อยปิดเทอมมันก็จะอยู่ในช่วงบางทีไปติดไอ้นั่นพอดีอ่ะตุลาอะไรพอดีก็ไม่ต้องหยุดไงก็เป็นอย่างนั้นไปโอเคครับข้อนี้น่าจะแปลกนิดนึงถามว่า M2 ขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ M2 ขึ้นสูงสุดเท่าใดให้เวลาสัก2นาทีลองคิดดู M1 มันตกลงมาแล้ว M2 จะขึ้นนะคำตอบไม่ใช่ H นะ H จะไปคิดทำเบือกอะไรใช่ป่ะ2นาทีลองดูดิจริง2นาทีต้องตอบได้แล้วนะถ้าคล่องพอนะผมมีหน้าที่จะให้เราเพอร์เฟกต์ไม่ได้แค่รอดนิดๆหน่อยๆก็พยายามพูดที่คิดว่าแบบอะไรจะคั้นเราออกมาให้มันมีประสิทธิภาพนะฮะก็อย่ามาเคืองกันเลยเป็นหน้าที่ผมต้องทำก็พยายามอยู่เวลาคิดโจทย์อย่าเขียนสูตรคิดก่อนเกิดอะไรแล้วก็เขียนสูตรผมจะช่วยนิดนึงนะครับเวลา M1 มาชนพื้นเนี่ย M2 จะขึ้นไปได้เป็นระยะ H เพราะฉะนั้นคำตอบคือ Hบวกด้วยส่วนที่มันวิ่งเลยไปจากแรงโน้มถ่วงก็เป็น v กำลัง2ส่วน 2g ครับจบฮะนี่คือคำตอบแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เข้าใจไหม v นี่คือก่อนชนพื้นก่อนชนพื้นก่อน m1 ชนพื้นนะ m1 นะไม่ใช่ m2 m1 มันจะชนพื้น v กำลัง2ส่วน 2g มากไงv กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก 2g h gs โอเคไหมจะเสร็จแล้วนะ v ก่อนชนพื้นเท่าไหร่ครับก็แน่นอนฮะคำตอบคือไม่รู้ฮะจะไปคิดอะไรครับค่อยๆเขียนสิครับพลังงานโจลพลังงานศักย์อะไรทั้งหลายเนาะตอนแรกไอ้เบื้องนี่นิ่งไอ้เบื้องนั่นก็นิ่งแต่มันอยู่สูง mgh แล้วบวก m2 g0 เพราะมันอยู่ข้างล่างมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 m1 v กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2 m2 v กำลัง2ฮะมัน v เท่ากันนะครับตัวเดียวกันบวกด้วย m1 g0 มันอยู่ที่พื้นนะครับตัวสุดท้ายคือ m2 gh ง่ายขนาดนี้ครับมันทำแป๊บเดียวเสร็จนะฮะเสร็จแล้วครับเอา v ไปยัดได้คำตอบแล้วคิดในใจยังได้เลยรู้สึกมันตอบ 2m1 ส่วน m2 หาร 2m1 บวก m2 หาร m1 บวก m2 คูณ h อะไรทำนองเนี้ยคำตอบไม่ติด g ไม่ติดเลยติดแค่ h ตัวเดียวกับ m คิดก่อนเกิดอะไรแล้วค่อยเขียนสูตรที่จำเป็นต้องเขียนเออทำไมกดศพพลังงานมันจริงทราบไหมเพราะมันมีแรงตึง T1 กับ T2 Delta EK1 มันเท่ากับงานของ T1 Delta EK2 มันเท่ากับงานของ T2 แต่งานของ T2 จะเท่ากับลบงานของ T1 ครับเพราะว่าแรงตึงมันเท่ากันครับ T1 มันเท่ากับ T2 ครับเชือกเบาฮะเม
ว่า T1 เท่ากับ T2 การกระจัดอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ลงมาเท่านั้นครับมันเลยเท่ากันฮะเอามาบวกกันครับลืมไปบวกงานของแรงโน้มถ่วงด้วยก็เป็นลบ MGH อะไรเงี้ยลบ Delta M1GH โทษทีลืมทั้งดุ้นเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นบวกด้วยลบ Delta M2GH แต่นี่เท่ากับอันนี้ก็เลยหายไปส่วนนี้นะเท่ากับ WT1 เอามาบวกกันเลยได้สมการนี้ครับไปลองทำดูด้วยตัวเองก็จะเห็นว่ามันใช่นะผมไม่ได้โฆษณาอะไรล่องลอยทุกอย่างสอนฟิสิกส์ลำบากใจเห็นบางทีเมื่อกี้อาจารย์ห้องข้างๆเขาสอนพวกธรรมะอะไรสักอย่างเขาก็สามารถพูดให้เราฟังว่าเขาคิดว่าเป็นยังไงปรากฏธรรมะนี่เป็นความรู้สึกเกือบล้วนๆนะเป็นการตีความเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วความคิดที่ไม่ได้ถูกเขาเรียกอะไรทดสอบหรือวัดเนี่ยก็เป็นความรู้สึกเยอะเลยหรือเป็นความเข้าใจส่วนตัวซึ่งสำหรับผมเนี่ยในฐานะผู้ศาสนิกชนนะฮะก็รู้สึกดีที่มีความรู้สึกว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องตีความเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นของจริงได้ยังไงเพราะผมคงไม่เชื่อคนที่บอกเล่าต่อกันมาอย่างพระไตรปิฎกแรกๆเลยก็มาจากพระอานนท์ใช่ไหมแล้วก็มีคนพระอุบาลีพระอะไรอย่างเงี้ยบันทึกไว้แล้วก็ผ่านไป500ปีก็มีคนซึ่งไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเลยมาพูดแม้แต่พระศาสดาในศาสนาอื่นนะครับก็มีการบอกต่อมาก็มันเป็นหน้าที่เรามาตีความมาอะไรแต่ฟิสิกส์ไม่เหมือนครับถ้ามีคนจดบันทึกฟิสิกส์ไปแล้วมันผิดไปบรรทัดนึงคนที่ตามมาจะรู้เลยว่าผิดเพราะเขาสามารถจะทดลองหน้าบ้านเขาแล้วพบว่ามันผิดครับมันผิดไม่ได้ครับจริงๆธรรมะก็ไม่ผิดนะแต่มันเป็นความรู้สึกในใจเราเลยไม่แน่ใจว่ามันวัดยังไงฮะอย่างคุณเป็นทุกข์คุณทุกข์เหรอมีคนชอบบอกไอ้คนเนี้ยปล่อยให้มันรวยไปเถอะยังไงมันก็ทุกข์ผมไม่เห็นมันทุกข์นะไอ้คนที่มีเงินเป็น10ล้าน100ล้านเคยเห็นนะเขายิ้มละลื่นฮะผมอยากเป็นคนพวกนั้นครับมันเป็นข้ออ้างเพราะผมวัดไม่ได้ว่าเขาทุกข์หรือสุขผมเลยไม่เชื่อแต่ก็เป็นไปได้นะผมก็เห็นคนรวยเขาหัวขาวไปหมดเขาหน้าย่นนะทั้งที่เขารวยก็เป็นไปได้ว่าเขามีความทุกข์ครับแต่ไม่ใช่ความทุกข์จากเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ฟิสิกส์วัดได้ผมไม่ได้บอกผมชอบสูตรนี้ผมบอกสูตรนี้มันจริงถ้าคุณไม่เชื่อไปเช็คดูมันจริงหรือเปล่าใต้ต้นมะพร้าวหน้าบ้านเราก็ได้ถ้าเราโง่ปลูกต้นมะพร้าวหน้าบ้านนะฮะไม่ค่อยเวิร์คครับมันลงหัวแขกได้คนที่มาเยี่ยมไม่มาแล้วเว้ยบ้านนี้ก็คือทดลองที่ไหนก็ได้แล้วพบว่ามันจริงนั่นคือหน้าที่ของเราที่มาเล่ากล่าวให้ฟังอยู่วิทยาศาสตร์แค่นั้นนะครับเราก็คิดเฮ้ยมันต้องเกิดอย่างนี้ไปดูดิจริงป่ะก็ไปลองดูสิฮะไอ้อัน M2 มันเบรกไม่ทันมันวิ่งต่อไงไอ้ M1 มันโขกหัวตายไปแล้วมันโขกพื้นป๊อกตายไปแล้วมันเชื่อมมันจะย่นขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะลอยต่อก็ v=2เท่ากับ2gh จบ7นั่นคือคำตอบนะครับมันมีความแตกต่างครับเราอย่าคิดว่านี่เป็นลัทธิไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่ลัทธิทดสอบได้แต่ปัญหาคืออะไรรู้ป่ะหลายคนไปเชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งหมดผมเชื่อแต่ผมคิดว่ามันไม่พอเพราะวิทยาศาสตร์ไม่ทำให้คือผมฟังเพลงผมแฮปปี้บางเวลาแต่บางเพลงผมก็ไม่แฮปปี้เพราะจริงๆมันไม่ใช่เพลงที่ทำให้ผมแฮปปี้พอเข้าใจป่ะไม่รู้บางคนชอบฟังไอ้นั่นนะมันเหมือนโลมาแต่มันไม่ใช่ปลามันเปิดให้ผมฟังนะไอ้ 106.5 ซึ่งผมก็ยังฟังมันอยู่นะเพราะมันเป็นช่องนึงที่ไม่ค่อยโฆษณาผมก็ฟังประจำไม่ได้ชอบดีเจมากแต่ก็ไม่ได้เกลียดอะไรก็ฟังประจำมันก็เปิดเนี่ยโลมาไม่ใช่ปลาผมร้องได้เฉยนึกภาพผมร้องสิฮะคือมันทุเรศมากอ่ะมาบ่นทำไมโลมาไม่ใช่ปลาแต่มันอยู่ในหัวเราไงคือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นตัวควบคุมมันวิทยาศาสตร์ไม่พอแต่สำหรับการผ่านวิชานี้ซึ่งทำให้พ่อแม่หรือตัวเรามีความสุขอ่ะหรือสอบได้เต็มวิชานี้ผมมีความรู้ให้พอแต่อย่างอื่นผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ใช่คนที่คัดค้าน
ศาสนาแล้วส่งเสริมวิทยาศาสตร์ผมไม่ใช่แบบนั้นเลยจริงๆผมส่งเสริมศาสนามากกว่าคือผมเชื่อในศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำเพราะวิทยาศาสตร์มันทำให้ผมรู้อะไรทำให้ผมมีงานทำนะทำให้ผมสามารถขับรถไปไหนได้มีเครื่องบินไปไหนได้นั่งไปไหนได้แต่ว่ามันได้แค่นั้นมันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะผมคิดเหมือนกันแต่ศาสนาจะบอกเราว่าทุกคนวันก่อนผมก็ถามนะผมเรียบเรียงไอ้คำพูดโดยเรียนแบบพระอยู่รูปหนึ่งท่านพูดอย่างนี้อ่ะทุกคนนะในห้องเนี้ยมีใครกล้าพูดได้ไหมว่าที่ผมพูดไม่จริงนะอันที่หนึ่งนะฮะทุกคนมีความทุกข์ถ้าสอบตกวิชานี้อันนี้จริงไหมมันอาจจะมีไอ้โรคจิตบางตัวนะอยากจะถีบเหมือนกันนะนักเรียนที่แย่ที่สุดคือนักเรียนที่ไม่ฟังอาจารย์ทั้งที่อาจารย์พยายามพูดแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าในสังคมปัจจุบันน่ะพวกเราอาจจะแค่หัวแข็งจริงๆอ่ะเราก็เชื่อแหละแต่เราไม่อยากสารภาพว่าเชื่อไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ก็เงียบๆนะทุกคนในห้องนี้ไม่อยากสอบตกเพราะสอบตกมันอาจจะให้ความทุกข์เราแน่ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครก็ช่างหรือตัวเราเองทุกคนอยากสอบได้คะแนนดีๆอันนี้ก็คงจริงจริงไหมไม่ถ้าไม่ก็ดรอปไปเลยครับดีสุดไม่ได้ศูนย์นะเพราะเราตกเลยเนี่ยโอเคทั้งหมดนี้จริงคำถามคืออย่างนี้ฮะคนในอดีตที่สอบได้คะแนนดีๆเขาอ่านหนังสือทำโจทย์ได้เยอะก็แปลว่าถ้าทั้งหมดที่พูดจริงคุณควรอ่านหนังสือทำโจทย์ได้เยอะจริงไหมไม่ครับผมลอกเพื่อนก็ได้ครับผมทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้ผมอ่านหนังสือคืนเดียวก็พออันนี้อยากให้ทำแบบนักวิทยาศาสตร์นะครับในเมื่อมีสถิติมาแล้วว่าคนส่วนใหญ่ที่สอบได้คะแนนดีๆต้องฝ่าฟันแล้วคนที่มีความสุขคือคนที่ฝ่าฟันเราเห็นภาพเมื่อก่อนจะมีภาพของนักปั่นจักรยานที่เขาปั่นแล้วก็เข้าเส้นชัยอ่ะหนึ่งในนั้นที่ผมชื่นชมชื่ออัมสตรองมั้งแต่จำไม่ได้อะไรนะไม่ใช่นิวอัมสตรองหรอมั้งเพราะนั่นก็ดวงจันทร์นะฮะรู้สึกชื่ออัมสตรองปรากฏช่วงหลังก็พบว่าเขาใช้สารเสพติดอะไรเงี้ยใช้สเตียรอยคือนึกภาพเขาเข้าเส้นชัยคนเข้าเส้นชัยหน้าตาไม่ได้ยิ้มนะเขาพยายามเร่งความเร็วสูงสุดให้เข้านะไม่ใช่ตรงกันข้ามโอ้โหยิ้มเฮ้ยถ้าทำอย่างนั้นอาจจะโดนแซงนะเพราะความยากลำบากนำมาสู่ความสุขได้อันนี้ก็รู้อยู่เพราะเราไปคิดเอาเองแล้วควรทำยังไงนะผมคิดว่าทั้งห้องนี้ไม่อยากสอบตกอยากสอบได้คะแนนดีๆแต่ว่าวิธีมันมีอยู่ในประวัติศาสตร์นะฮะก็ต้องบอกไม่ใช่การเรียนกับผมการเรียนกับผมไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์แล้วก็อาจจะมีในประวัติศาสตร์คนบางคนบ้างแต่ว่าให้หาวิธีเอาด่วนนะเพราะว่าจะสอบเร็วๆนี้นะไปดูช่วยสู้ๆหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้รู้สึกจะเป็นสปริงที่มีมวลแต่ว่ายังไม่ต้องพูดถึงตอนนี้นะฮะบางอันผมสกิปไปก่อนเพราะว่าไม่รู้จะพูดไปทำไมอย่างนี้ก็มีเนี่ยลงมาถามว่าหลุดจากขอบโต๊ะเร็วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมค่อยพูดให้ฟังอีกทีแล้วกันอ่ะอยากจะทำสองข้อครับข้อนี้กับอีกข้อหนึ่งโจทย์อันนี้ถ้าเราจะไปทำก็ไปทำได้นะเขาบอกปล่อยวัตถุจาก A ลงมา B ขึ้นไป C อะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ถามว่าถ้าวัตถุมันไปหยุดที่ C อ่ะถามว่างานจากแรงเสียดทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมีคำถามอยู่นะฮะก็ง่ายๆ2วินาทีก็เสร็จไม่ใช่2วินาทีหรอกนาทีนึงเสร็จใช่ไหมพอปล่อยตรงนี้ใช่ไหมฮะก็เป็น 1/2 m 0กำลัง2นะฮะมันสูงเท่าไหร่สูง r ก็บวก mgr นะครับนี่คือพลังงานตอนหลังพลังงานตอนแรกบวกด้วยงานของแรงเสียดทานก็เท่ากับพลังงานตอนหลังพลังงานตอนหลัง 1/2 m 0กำลัง2บวกด้วย mg คูณด้วยอะไร 2r ส่วน3จบแล้วครับนี่คือคำตอบแค่นี้เสร็จอ่ะคำถามคือข้อนี้ครับมีมวลอยู่ก้อนหนึ่งนะครับนี่เชือกยาว L ถามว่าความเร็วต้นมันเท่าไหร่มันถึงจะแกว่งไปครบรอบครับถึงข้างบนนะถามว่า U เท่ากับเท่าไหร่มันถึงจะแกว่งขึ้นไปข้างบนนี่จริงๆเป็นโจทย์ระดับมัธยมในเ
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่สมัยก่อนนะเยอะแยะไปหมดแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างปัจจุบันเราเรียนในมหาวิทยาลัยง่ายกว่าด้วยซ้ำเป็นความน่าสมเพชแต่ว่ามันก็เกิดผมไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้เลยนะแต่ผมก็ต้องจำเป็นต้องนั้นเพราะว่าออกข้อสอบยากกว่านี้ก็โดนเล่นผมไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าภาคไม่ใช่อะไรก็เลยไม่ได้บอกหัวหน้าภาคเขามีเจตนาอะไรนะแต่ว่าผมไม่ได้ถูกสั่งให้ฝืนความคิดนี้เอางั้นละกันผมก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์จะฝ่าฟันให้ตัวเองฉลาดได้งงไหมทำไงถึงขึ้นไปถึงข้างบนแล้วไม่ตกลงมาครบรอบU เท่ากับเท่าไหร่ถึงจะครบรอบแล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกคำตอบเราแบบสบายๆอีกแล้วเหมือนเดิมนะไม่เคยจะทำแบบอื่นนะสบายๆคืออะไรถ้าผมสนใจว่าครบรอบก็คือต้องเกิดทุกที่ผมก็เลือกมาที่หนึ่งตรงนี้ทำมุมเซต้าที่จุดเนี้ยมันจะมีแรงตึงทีเพราะว่าเราสนใจกฎการเคลื่อนที่แน่นอนนะครับบัญชีลบด้วย mg cos เท่ากับอะไรครับ mv กำลังสองส่วน r สวยแล้วผมไม่รู้ v เท่ากับเท่าไหร่ผมก็เลยเขียนกฎทรงพลังงาน1ส่วน2 mu กำลังสองเท่ากับ1ส่วน2อะไร mv กำลังสองบวกด้วยพลังงานศักย์ส่วนนี้ซึ่งก็คือ mg l 1ลบ cos theta ถ้าเราไม่ทันนี่มีปัญหานะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นโจทย์มอต้นไม่ใช่มอต้นมัธยมปลายผมคิดว่ามันก่อนนี้ผมก็เลยคิดไปอ้าวมอต้นนี่หว่าแต่ไม่ใช่นะไม่ถึงขั้นมอต้นผมเอาเนี่ยไปยัดในนี้ครับจะเสร็จแล้วนะผมก็ได้ทีลบ mg อะไรเนี่ยนะอันนี้ไปยัดเอา2คูณพอนึกออกนะตัวนี้นะแล้วก็จับนี่ไม่ใช่ L ไม่ใช่ L มัน R ขออภัยก็ R ไปแล้วกันเพื่อความสะดวกตัวเลขคล้ายๆกันแหละก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะ MU กำลัง2ส่วน R ลบด้วย2 MG1ลบ cos theta แค่นี้ครับขออภัยบังบ่อยจังเดี๋ยวเราทำข้อนี้ต่อข้างล่างมันได้ t ออกมาได้เป็น3 mg cos theta ลบด้วย2 mg บวกด้วย mu กำลัง2ส่วน rแต่ผมรู้ว่าแรงตึงเชือกเนี่ยต้องเป็นแรงซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะว่าเชือกมันต้องตึงตลอดเชือกตึงตลอดบัญชีต้องมากกว่า0นะฮะแล้วถ้ามีเลขนี่มากกว่า0ทุกเซต้าเนี่ยนะแปลว่าค่าต่ำสุดของตัวนี้ก็ต้องมากกว่า0ด้วยมีคนบอกว่าในบ้านเราเนี่ยทุกคนมีเงินเกิน100บาทแปลว่าคนที่มีเงินน้อยสุดต้องมีเกิน100บาทถูกไหมฟังดีๆมีคนมาบอกว่าบ้านเราทุกคนมีเงินเกิน100บาทแปลว่าเอาคนที่มีเงินน้อยที่สุดในบ้านก็ต้องมีเงินเกิน100บาทมันเป็นไร mg cos 3 mg คูณด้วย cos theta minimum ต่ำสุดลบ2 mg บวก mu กำลัง2ส่วน r มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0จบคอสต่ำสุดเท่าไหร่ครับลบ1เตต้าเท่ากับ180องศาลบ1มันออกมาเป็น U มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5GR เจ๋งมากถ้าความเร็วมากกว่านี้มันจะครบรอบครับคำถามข้อต่อไปครับถ้ามีวัตถุอันนึงตามรูปนะถ้ามันแกว่งได้ไม่ครบรอบก็เลยเอาหมุดมาวางตรงนี้ครับถามว่าจะวางที่ไหนให้มันแกว่งได้ครบรอบดีจะวางที่ไหนให้ครบรอบดีเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะครบรอบข้อนี้ครับข้อสุดท้ายก่อนไปขออภัยนะพอดีเราวันหยุดเยอะมากปกติผมไม่อยากจะยืดใกล้ๆถึง6โมงเลย
พราะรู้ว่ามันก็คงมีความเหนื่อยล้าคือเรียนอะไรคำนวณดึกๆอ่ะไม่ค่อยเวิร์กแต่มันก็เป็นทางเลือกเดียวเราอย่าไปบ่นเรื่องนั้นเลยเอาแค่แบบไอ้นั่นนะฮะแต่ก็หวังว่าเขาคงยังมีความมีพลังงานเหลืออยู่หน่อยเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วนะเดี๋ยวนี้เลยผมเฉลยโดยวิธีโง่ๆอีกละนี่ผมรู้ว่า U เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5GR รัศมีตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับรัศมีตอนนี้เป็น L ลบ D ครับง่ายพอไหมดูดิเชือกมันถูกกันไม่ดีมันก็เหลือ L ลบ D ตัวนี้เป็น L ลบ D แต่ U เป็นเท่าไหร่ครับU คือปล่อยวัตถุจากนี่ตกลงมาข้างล่างฮะตรงจากนี่ตกลงมาข้างล่างมันมีพลังงานจนเท่าไหร่พลังงานจนมันเป็นเท่าไหร่แม่เราก็จำได้พลังงานมัน 2GR 2GL 1 cos ไงเสร็จแล้วครับก็ได้ดีน้อยกว่าดีมากกว่าหรือเท่ากับค่าบางอย่างนี่คือคำตอบหมายถึงนี่คือคำตอบแล้วนะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเสร็จแล้วปล่อยวัตถุลงมาจากข้างบนมาชนเนี่ยความเร็วสุดท้ายมันมาจากการตกจากนี่ไปนี่ระยะตรงนี้คือไอ้ตัวเนี้ยและที่เหลือก็ใส่เข้าไปหาดีได้เห็นป่ะย้ายข้างหน่อยนึงมันดีมากกว่าหรือเท่ากับบางค่าเดี๋ยวเขียนให้หน่อยก็ได้ก็ได้อะไร 5GD มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3GLบวก 2GL cos เซต้าเพราะงั้นก็จะได้ดีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3 ส่วน 5L บวกด้วย 2L ส่วน 5 cos เซต้าครับนี่คือคำตอบสุดท้ายครับดีต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่านี้มันถึงจะครบรอบแค่เอาหมุดมาวางมันก็หมุนครบรอบแล้วครับไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้โอเคครับนั่นคือสำหรับวันนี้เหลืออีกวันเดียวผมก็ไปลุยที่เหลือผมอาจจะวนเวียนตรงนี้นิดนึงทาซานกับเจนเนี่ยก็ชอบมันเท่ดีแล้วก็คงไปเรื่องโมเมนตัมเลยพวกเราก็ไปลองดูๆมาก่อนนะครับแล้วก็มาลุยกันครับถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญไม่มีเราเจอกันคราวหน้า